สายแซ่บแซ่บแซ่บนะคะห้ามพลาดเลยร้านนี้นะคะแซ่บโดนใจมากๆเลยแค่โอ้โหเห็นชื่อเมนูก็แบบว่าน้ำลายสอแล้วอะตำมะม่วงทะเลไงจ๊ะนี่เลยแซ่บโดนใจอร่อยได้ที่เมืองสุพรรณนะจ๊ะนี่โอ้โหน่ากินตำมะม่วงทะเลนะคะปรุงด้วยน้ำยำสูตรพิเศษใส่น้ำปลาร้ายกทะเลขนาดย่อมนะคะลงครกแบบนี้เลยทั้งหอยแครงปูม้าหมึกคลุกเคล้ากันไปให้ทั่วแบบนี้ปิดท้ายไปด้วยอะไรเอ่ยอะไรอ่ะก็คือแซลมอนนั่นเองจ้าก็คือเมนูขายดีของร้านส้มตำไฮโซรสเด็ดนะคะเมืองสุพรรณบุรีนั่นเองเจ๊พรค่ะเจ๊พรบอกว่าขายอาหารอีสานเนี่ยมานานกว่า15ปีแล้วก่อนหน้านี้นะมีเมนูฮิตก็คือตำเนอเมืองสุพรรณตำเนอเมืองสุพรรณเออนี่นะคะตำเนอเนี่ยก็จะคือแฮวจีนใช่ไหมใช่แล้วแฮวจีนจ้าแต่ว่าตอนนี้นะต้องยกให้ตำมะม่วงตามรอยน้องลิซ่าของเรานั่นเองลิซ่าแบ็คนะคะถูกต้องเขามาแรงจริงๆมาแรงมากๆเลยความพิเศษเลยนะคะอยู่ที่มะม่วงมันเดือน9จากชาวสวนสุพรรณบุรีรสชาติเนี่ยก็จะมีความมันอมเปรี้ยวกรอบอร่อยปรุงด้วยน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้านนั่นแหละลูกค้าเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะใครที่ชอบซีฟู้ดก็แค่เติมลงไปนะแล้วก็ในร้านเนี่ยเขาก็ยังทำเมนูอื่นๆอีกด้วยนะขายดีมากๆเลยด้วยเช่นนี่ต้มยำพุงไข่ปลาช่อนโอ้โหอยู่ที่นี่เองหามาทุกร้านเลยไม่มีเลยนี่มาอยู่ที่ร้านนี้นี่เองต้องมากินร้านนี้นะแล้วก็มีปลาเผานะมีไก่บ้านย่างราคาอาหารจะเริ่มต้นที่40บาทไปจนถึง150บาทนั่นเองไปชิมกันได้เลยนะคะที่ร้านส้มตำไฮโซอยู่ที่ศูนย์อาหารสวนกล้วยสุพรรณบุรีหลังวัดป่าเลไลนะคะจ้าเลยโอ้ไปไหว้หลวงพ่อวัดป่าเลไลนะครับหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็เลยไปกินเลยส้มตำร้านนี้นะใครเป็นสายแบบว่าปลาร้าบ้างกินอะไรก็จะต้องมีปลาร้าตลอดหนูละคนนึงที่ว่าจะต้องกินอะไรก็ต้องมีปลาร้าคือมันอร่อยนะหนุ่มโคราชที่นี่นะคะเขาทำปลาร้าแบบโบราณค่ะแล้วตอนนี้นะคะทำไปทำมาอุ๊ยลูกค้าวิ่งมาหาพึบพับพึบพับเต็มไปหมดเลยนะคะคุณสุภชัยค่ะนำปลาสดใหม่ที่ทำความสะอาดแล้วนะคะมาโรยเกลือแบบนี้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก่อนที่จะนำไปหมักในถังเตรียมไว้ภายในบ้านปลาร้าตาทุยยายเสิร์ชที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานั่นเองโอ้บ้านตาทุยไงใช่ตาทุยไงรู้จักเหรอยายเสิร์ชอ่ะกับตาทุยเขาผัวเมียกันนี่ไงแต่ทุยยายเสิร์ชอ่ะตาทุยยายเสิร์ชเป็นคนหลายพื้นที่คุณใช่ใช่ใช่คุณสุภชัยเนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจการทำปลาร้าของครอบครัวนะคะเกิดจากพ่อแม่เขาชอบหาปลาเลยนำปลาที่เหลือกินนี่แหละมาแปรรูปเลยเป็นทำเป็นปลาร้าแบบโบราณดั้งเดิมนะคะไม่ต้องเติมอะไรเลยนอกจากเกลือหมักอย่างต่ำเนี่ย3เดือนกำลังดีกลายเป็นจุดขายจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะช่วงแรกขายให้เพื่อนบ้านต่างติดใจในความนัวจนแทบไม่พอขายเลยตอนนี้นะคะจากนั้นเริ่มรับซื้อปลาจากเพื่อนบ้านที่ทำอาชีพประมงเขื่อนมูลบนและเขื่อนลำแชะมาแปรรูปขายจริงจังมีทั้งปลาร้าสดปลาร้าต้มและปลาร้าบองซึ่งนำปลาร้ามาสับรวมกับเครื่องสมุนไพรขายราคาเริ่มต้นที่กิโลละ40บาทมีลูกค้าเนี่ยมาซื้อถึงที่เลยแล้วก็ยังตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเนี่ยมาเรียนรู้นำไปต่อยอดสร้างอาชีพอีกด้วยค่ะน่าเป็นแบบนั้นแต่กินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเบื่อเนาะปลาร้าแล้วถ้าบ้านเนี่ยปลาร้าดีๆอย่างเงี้ยนะครับเขาทำนะเห็นเลยว่าถ้าทำหล่นก็ดีนะคงจะหอมฉุยไปทั่วบ้านทั่วเมืองอะปลาต้องเป็นแบบนี้นะต้องกินนะต้องเนี่ยตะทุยเยสเซอร์นี่เห็นป่ะต้องบ้านนี้ต้องบ้านนี้ใช่ครับ